คือเรื่องเปิดตัวไม่เปิดตัวเนี่ยจริงๆอย่างดาราเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันบางคนเขาบอกเขายงเก่งไม่ใช่บางคนเนี่ยเปิดตัวแล้วแบบไม่เอาดีกว่าขอกักสเตตัสเอาไว้แบบว่าเป็นคนรู้จักรู้ใจยังไม่เรียกเขาว่าแฟนเขาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดพี่ที่สนิทที่สุดคนรู้ใจดีกว่าก็ว่ากันไปแต่ว่าคู่แรกของเราที่เราจะพูดถึงวันนี้เขาเป็นคู่ที่เปิดตัวแล้วนะยิ่งเปิดยิ่งจิ้นยิ่งหวานยิ่งฟินแล้วล่าสุดเขามองกันว่าเอ๊ะดูแปลนบ้านเพื่อสร้างเรือนหอหรือเปล่าเนาะก็แม่แก้วนั่นแหละไปลง IG รูปเขาเรียกว่าไงอ่ะรูปโมเดลบ้านแล้วก็มีน้องยาย่ากับน้องณเดชอยู่ตรงนั้นนี่แหละคนก็เลยไปจับจ้องว่าเอ๊ะแม่แก้วลงแบบนี้มันคือแปลนบ้านมันคือเรือนหอทั้งคู่หรือเปล่าเออนั่นน่ะสิคืออะไรและแคปชั่นอีกนะแม่แก้วบอกว่าสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีขออวยพรให้ FC จงมีแต่ความปิติสุขแฟนคลับไม่ได้สนใจแคปชั่นเลยจ้ะแฟนคลับก็สนใจแต่บ้านที่อยู่ตรงหน้านี่แหละคนก็เข้าไปคอมเมนต์ถามกันใหญ่เลยนะคะสงสัยเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละว่า FC มีความหวังว่าอาจจะดูแปลนสร้างบ้านด้วยกันถ้าเป็นจริงอย่างที่คิดมีความสุขที่สุดเรือนหอหรือเปล่านะ FC ถามจะปลูกบ้านเหรอคะพี่แบร์พี่ยาทั้งแปลนบ้านปลูกบ้านมือน้อยๆของเด็กตอนนี้หยุดบนโนไม่ได้เลยค่ะแม่เอาจริงป่ะรูปเนี้ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่คุณแม่ลงคนแรกเหมือนมีผู้กำกับหรือนักแต่งเพลงอะไรแล้วผมลืมแคปลงก่อนประมาณว่าใช่ลงประมาณก่อนคุณแม่หนึ่งวันผมเห็นอยู่ประมาณว่าประมาณว่าผู้กำกับหรือคนเขียนเพลงคนนี้เขียนประมาณว่าวันนี้ทำงานอยู่กับสองคนนี้เป็นฉากใน MV ไม่รู้หรือว่าอยู่ในสตูดิโอเนี่ยเมื่อกี้กำลังนึกแล้วกำลังหาอยู่แล้วจำไม่ได้เพราะตามไอจีเยอะแล้วเป็นสายเผือกไงพี่หนึ่งนะลงวิดป่ะใช่ไหมเนี่ยหนึ่งลงวิดนี่ไงแขกรับเชิญพิเศษของบ้านพี่หนึ่งอ่ะลงก่อนรูปนี้ใช่ใช่พี่หนึ่งใช่ใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าเกิดงั้นก็ต้องมีเรื่องเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วล่ะหรือเปล่าหรือจะเป็นเพลงตีมเป็นเพลงตีมงานแต่งหรือเปล่าหรือเป็นละครเรื่องใหม่อ่ะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยสงสัยกันไปใหญ่รูปนี้ที่แม่แก้วลงใครๆก็ต้องคิดแบบนั้นว่าเป็นเรือนหอเป็นตัวอย่างบ้านทั้งนั้นแหละถูกต้องไหมดูสายตาน้องยาย่ามองเสร็จใช่ไหมดูพี่แบร์อมยิ้มมีความสุขน้องยาย่ามองเข้าไปที่บ้านทำให้เราคิดลึกเราเป็นสายมโนอยู่แล้วเราก็มโนไปกันใหญ่สิพี่ชมพู่จ๋าใช่ไหมก็เลยเป็นประเด็นใช่ไหมฮะอ๋อนี่ไงนี่ไงบอกว่าหลังจากหลายคนลุ้นเนี่ยคนสนิทพี่หนึ่งณรงค์ฤทธิ์เนี่ยนะคะณรงค์ฤทธิ์นะคะเขาก็บอกว่านี่คือแปลนบ้านของพี่หนึ่งโทรศัพท์ไปสอบถามเขาบอกแบบโมเดลบ้านที่ทุกคนเห็นนะคือของพี่หนึ่งคือณเดชยาย่ามาทำงานพอดีหลีเสียงไหนเนี่ยข้างถ้าเปิดของหนูแล้วหรีเสียงไม่เป็นเนี่ยมีผู้สอนนั่งดูเฟซบุ๊กเขาบอกว่าแบบโมเดลบ้านที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือของพี่หนึ่งจริงๆคือณเดชยาย่าว่างตรงกันก็เลยมาเยี่ยมพี่หนึ่งที่บ้านและทั้งคู่เขายืมมาถ่ายเฉยๆยืมมาถ่ายแค่นั้นแหละอุ้ยถ้าจริงถ้าเป็นเรือนหอของคู่เนี่ยหนูว่าน่าจะใหญ่กว่านี้แล้วก็หนูว่านะความเป็นณเดชเขาชอบสวนชอบไร่อ่ะอันนี้เล็กไปอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะอันนี้อันนี้บ้านพี่หนึ่งใช่ไหมโอ้โหที่ไหนอ่ะมีทะเลสาบด้วยอ่ะในกรุงเทพเหรอคือตอนนี้สร้างเสร็จไป 90% ของพี่หนึ่งนะลงวิทย์แต่ไม่แน่ใจอยู่ที่ไหนแต่ดูมีทะเลสาบมีเล็กนะมีสระว่ายน้ำในบ้านด้วยอ่ะจริงวิวสวยจังเลยสวยจังเลยอ่ะวิวสวยจังนี่แถวนี้หรือเปล่าแถวกรุงเทพกีทาป่ะไม่แน่ใจนะอ่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่เฉลยแล้วว่าเขามาที่บ้านพี่หนึ่งนรงค์ดีคุณคาเรนบอกหนูชอบคุณคาเรนเขาบอกว่าน้องจะตั้งสารพัดภูมิหรือเปล่าคือถ้าแปลนสารพัดภูมิใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยผมไม่คิดถึงบ้านเลยคือเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดภูมิ 3G ไงมีโหมดเดี๋ยวนี้ครับให้มันเป็นรูปร่างแบบไหนก็ได้สารพัดภูมิยุค 5G แบบเนี้ยนะคะคุณเพชรบอกแหมสร้างประเด็นตลอดแต่ก็ทำให้แฟนคลับได้ฟินไงจิ้นไงเวลามีอะไรแบบนี้ขอจิ้นบ้างเถอะเพราะว่าน้องยาย่าเพิ่งเสียขวัญไปเองจำได้มาที่มีคนปิวตกลงมาผู้เสียขวัญไปเองขอเขาปลอบขวัญกันด้วยภาพน่ารักน่ารักหน่อยสิคะคุณผู้ชมค่ะคู่นี้ก็ยังเชียร์กันต่อไปนะอยากให้ยืนยาวยาวๆเลยนะคนเนี้ยคู่เนี้ยคนในวงการก็เชียร์เยอะเนาะเราเป็นคนที่เชียร์เราก็เชียร์เขามีครั้งหนึ่งที่แฟนขับอกสั่นขวัญหายกันตอนที่มีประเด็นที่จะเตะงานวันเกิดช่องสามที่เขาสอนเต้นที่มีฟุตบอลจำได้ไหมที่เขามีกันงอนกันอยู่ตอนนั้นนะที่ขนาดเต้นยังไม่มองหน้ากันเลยอ่ะก็กลัวใจหายข่าวกลัวแต่ว่าคือไม่เป็นไรก็ผ่านข่าวเลวร้ายมาแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆซึ่งเราก็พอกลับจากรอบนั้นนะเหมือนแบบความรักกันแน่นแฟนใช่แล้วก็เปิดตัวมากขึ้นด้วยที่รักเออจำได้